กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิช่วงเวลาแบบนี้จะทำอะไรรับประทานก็ต้องเป็นเมนูง่ายๆนะคุณผู้ชมอาจารย์ก็ไม่ส่งเสริมให้คุณผู้ชมต้องทำอะไรแบบยุ่งยากเวิ้นเว้อเตอร์อะไรแบบนั้นนะคุณผู้ชมแต่จะว่าไปนะของแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังคลุกคล้าผสมยำแซ่บช่วงนี้เขาก็บอกว่าถ้าไม่แน่จริงไม่รักษาความสะอาดจริงก็ไม่ควรรับประทานเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านความร้อนแต่ถ้าเกิดเราล้างแล้วทำความสะอาดดีก็โอเคเวลาจะปรุงจะยำก็ใส่มาร์กปิดซะก่อนและที่สำคัญเราก็ควรจะใส่ถุงมือเป็นถุงมือยางเพื่อความสะอาดแล้วเวลายำก็ไม่ต้องพูดเยอะเนี่ยพูดน้อยพูดน้อยห่าง2เมตรหรือ1เมตรเวลายำใส่มาร์กซะดีที่สุดนะคะอันนี้ทำให้คุณผู้ชมชมเพราะฉะนั้นก็อย่าว่ากันแล้วก็ถุงมือเนี่ยไม่ใช้ซ้ำนะคุณผู้ชมใช้ครั้งเดียวพอทำเมนูเสร็จก็ทิ้งไปอย่าเสียดายกับของแบบนี้ตำรับของเราวันนี้คือยำขนมจีนคุณผู้ชมลองดูนะของง่ายๆไปซื้อได้ที่ข้างทางแต่วันนี้ต้องทำทานเองก็ต้องสะอาดเราคงต้องเริ่มต้นที่เส้นขนมจีนก่อนซื้อมาจากตลาดจัดการเข้าเตาไมโครเวฟซะอย่างน้อย1นาทีเพราะว่ามันจะทำให้เส้นร้อนอุณหภูมิที่ร้อนจะฆ่าเชื้อโรคได้หรือนำใส่ลังถึงนึ่งซะเลยคุณผู้ชมอันนี้ผ่านการนึ่งแล้วเราก็ต้องมานั่งจับฉีกออกมาให้เป็นเส้นๆไม่ใช่ยำอะไรกับเป็นปึกๆแบบนี้ไม่ได้เป็นจับๆต้องฉีกก่อนคุณผู้ชมครีให้ออกมากระจัดกระจายเป็นเส้นไม่งั้นรับประทานเสร็จเป็นจุกนะคุณผู้ชมบางคนก็เอามือจุ่มน้ำแล้วก็มานั่งครีปรากฏว่าน้ำสกปรกนะคะตายท้องเสียเพราะอีน้ำจุ่มไม่เปลี่ยนนั่นเองแหละคุณผู้ชมขนมจีนก็ขอเป็นขนมจีนจากกรรมวิธีผลิตสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ที่ตลาดเขามีเครื่องทำขนมจีนนะคุณผู้ชมไปซื้อจากร้านที่เขาทำกันใหม่ๆสุกๆร้อนๆเลยขนมจีนแป้งหมักมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เปรี้ยวๆตอนนี้คงไม่มีเข้ามาแล้วล่ะคุณผู้ชมอันนั้นไม่มั่นใจเสร็จเรียบร้อยเราได้ขนมจีนเสร็จแล้วหนึบหนับนิดนึงเครื่องปรุงเดี๋ยวใส่ทีหลังเริ่มจากเผ็ดก่อนบางคนก็ชอบพริกป่นบางคนก็ชอบพริกขี้หนูวันนี้เราขอเป็นพริกขี้หนูเอียงมาข้างหนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมใส่น้ำปลาลงไปมุมหนึ่งน้ำตาลปี๊บพอน้ำตาลปี๊บละลายเข้ากันดีกับน้ำปลาเราก็คลุกซะก่อนแบบนี้นะคุณผู้ชมเพื่อให้น้ำตาลปี๊บเนี่ยละลายทั่วหวานนิดๆแต่บางคนยำเขาไม่ใส่น้ำตาลนะเห็นไหมเส้นเริ่มเปียกละเส้นก็จะครีบางคนใช้ช้อนบางทีเส้นมันจะหักแบบนี้มันจะดูแบบเส้นมันยังคงเป็นเส้นๆนะคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมดูน่ารับประทานแล้วเพราะฉะนั้นต้องใส่ถุงมือนะเพื่อความสะอาดเอาละเสร็จเรียบร้อยส่วนความเปรี้ยวต้องบอกคุณผู้ชมว่าขอเป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์ไทยซองนี้นะคุณผู้ชมเราเป็นคนชอบยำแบบเปรี้ยวเนสนงคุณผู้ชมถ้าหากไม่มั่นใจตัวเองใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลก็ชินทุกครั้งหลังจากใส่เครื่องปรุงเอาละเสร็จเรียบร้อยสุดท้ายเราก็จะใส่เครื่องปรุงที่เป็นรสชาติคือน้ำปลาเป็นปลาบรรจุขวดพาสเซอร์ไลท์เราก็จะได้เปิดมาใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งต้มนั่งกรองอีกคุณผู้ชมเนื้อสัตว์วันนี้อันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้ต้องไปซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือที่ตลาดทั่วไปก็จะมีหมูยอตลาบวาสนาบรรจุห่อแบบนี้คุณผู้ชมสามารถแกะห่อเสร็จแล้วก็หั่นใช้ได้เลยจะลวกอีกทีหนึ่งจะนึ่งหรือจะนำไปทอดรับประทานเล่นๆก็สนุกเพลิดเพลินใจนะคุณผู้ชมวันนี้ก็จัดการเอามาหั่นแล้วก็ใส่ลงไปอู้ตายเครื่องเยอะกว่าขนมจีนอีกบ่งบอกฐานะมากเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็พยายามเคล้าให้หมูยอมีรสชาติตามไปด้วยกุ้งลวกสุกใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่วันนี้อยากใส่นี่ถ้ามีปลาหมึกก็ลวกแล้วก็ใส่ลงไปด้วยหอยต่างๆก็ใส่ได้เอาละน่ากินมากละเห็นไหมทุกครั้งอาจารย์นิสสัจยำจะใส่พวกผักสุดท้ายเพราะตรงนี้รสจัด
พอเราใส่ผักน้ำจากผักจะออกเพราะฉะนั้นเป็นสาเหตุที่คนบอกว่าทำไมยำแล้วเซ็งง่ายเราจึงใส่ผักสุดท้ายเลยคุณผู้ชมเริ่มจากหอมใส่ลงไปเสร็จแบบนี้อยู่เฉยๆพวกฝักยาวซอยก็โอเคนะบางคนก็ใส่กระถินใส่ชะอมใส่ผักกระเฉดอันนี้ผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมซอยบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่อาจจะเปลี่ยนเป็นสละแหน่สละแหน่ก็ได้คุณผู้ชมพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองสำหรับใครที่ชอบความเผ็ดและมีกลิ่นหอมของพริกด้วยก็ควรจะใส่แต่ถ้าชอบแบบพริกขี้หนูด้วยก็ผสมกันไปเลยก็ได้คุณผู้ชมของแบบนี้รสไม่จัดมันไม่ถึงเครื่องอุ้ยร้องกันหมดเลยแม่เจ้าแต่มันอร่อยแน่เลยพร้อมจะลงจานแล้วคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการใส่จานเสิร์ฟให้ดูสวยงามคุณผู้ชมเนี่ยถึงบอกว่าคนไทยชอบใช้มือเราก็ชอบแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าเราดูไม่สะอาดเราก็ใส่ถุงมือซะไม่มีการทำอาหารใดๆจะสะดวกสบายเท่ากับใช้มือตัวเองนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมดูสวยงามตรงนี้เก็บไปก้นชามอันนี้เป็นของแม่ครัวนะคะเอาไว้ทดลองถ้ามีใครบ่นว่าไม่อร่อยก็ยืนยันค่ะจกใส่ปากชิมทันทีอยู่หลังครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วยำขนมจีนตำรับพิเศษวันนี้นะวันนี้รายการกินได้ก็กินหมดเวลาลงแล้วนะคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่วันจันทร์หน้าเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้คุณผู้ชมดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะออกไปข้างนอกใส่มาสก์ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลทำความสะอาดตลอดเวลาและอย่าลืมล่ะกินร้อนช้อนตัวเองนอนหลับพักผ่อนดีๆอย่าไปเข้าใกล้ปาต้องปาร์ตี้ตอนนี้งดสักครู่นะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้มีเคล็ดลับการทำกระเทียมเจียวมาฝากคุณผู้ชมค่ะตั้งกระทะน้ำมันร้อนนะคะแต่อย่าร้อนมากไม่เช่นนั้นแล้วกระเทียมของเราจะไหม้ก่อนจะกรอบใส่ลงไปเมนูที่เอามาฝากวันนี้เป็นเมนูที่เรียกได้ว่าทำง่ายมากๆที่สำคัญนะคะอร่อยด้วยเป็นเมนูชื่อว่าปลานิลทอดกระเทียมค่ะวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมทำอาหารรับประทานในสไตล์อาหารแบบฝรั่งกันสักนิดนึงกับเมนูที่มีชื่อว่าปลาทอดซอสมะนาวกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ